สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการบันเทิงซอย18นะครับรายการที่เราจะมาเกาะทุกกระแสดังปังทุกประเด็นร้อนกันทุกวันแบบนี้กับผมกสิณมิ่นทรเทพครับบิวตี้ณภพัฒน์เลื่อนชวีค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามพวกเรา2คนผ่านหน้าจอ Facebook ค่ะก็ไปเสิร์ชกันได้นะคะที่เพจ New TV 18ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ดูพวกเรานะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศกันแบบนี้เวลาดีๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคือบอกก่อนว่าชื่อรายการเปลี่ยนแต่ช่องทางการรับชมเหมือนเดิมใช่แล้วครับรวมไปถึง SMS ด้วยคุณผู้ชมที่อยากจะส่งความคิดเห็นอะไรเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนนะครับส่งเข้ามาได้เลยที่4155888ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันดีกว่าค่ะกับสาวคนนี้ที่โอ้มีข่าวทุกวันเลยไม่รู้ว่าจะปังไปไหนต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องความฮอตเรื่องความปังเนี่ยไม่พ้นเธอคนนี้แน่นอนก็คือน้องใหม่ดาวิกานะครับที่ล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะน้องใหม่เนี่ยก็ได้ไปเดินแบบที่มิลานแฟชั่นวีคที่อิตาลีนะฮะต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีมากๆนะครับจนโวกของทางอเมริกาเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นนางแบบที่น่าจับตามองที่สุดในงานล่าสุดนะฮะน้องก็บินมาต่อมาร่วมงาน Paris Fashion Week ที่ฝรั่งเศสอีกซึ่งก็ต้องบอกว่าทำผลงานออกมาได้สุดยอดมากๆเพราะว่างานนี้เนี่ยน้องใหม่ไม่ได้ไปชมแค่แฟชั่นโชว์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเธอคือตัวแทนของสาวไทยหนึ่งเดียวจากแบรนด์ค่ะที่ให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์นะคะที่ไปร่วมเดินแบบที่มิน้ำแซนที่กรุงปารีสด้วยค่ะอุ้ยไฮโซเก๋ไก๋มากแล้วดูชุดน้องใหม่สิคะคุณผู้ชมค่ะมาแบบ Woman in Black ค่ะนี่แบรนด์หรูนะคะจากบอลแมงค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นเสื้อผ้าที่เธอใส่นี่นะคะแหมมาสไตล์แบบดำดำคลับคลับความวิ้งวิ้งอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าปักเลื่อมนะคะละเอียดยิบเลยสีดำแล้วก็จะวาวด้านข้างค่ะอวดสวดทรงองค์เอวของน้องใหม่ที่แบบมีหุ่นเป๊ะปังแบบนี้นี่แล้วก็แต่งหน้าเบาๆสีปากธรรมชาติแต่ว่ากรีดตาเฉียวๆดูมีความแบบรถเก๋ๆอยู่แล้วไม่ได้เดินธรรมดานะคุณผู้ชมเดินบนรันเวย์ที่อยู่บนกลางแม่น้ำแซนเลยนะโอ้โหคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ปังจริงๆสำหรับน้องใหม่ดาวิกานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสในโลกโซเชียลเนี่ยชื่นชมน้องใหม่กันเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะนะฮะกับผลงานที่เธอทำออกมาในครั้งนี้เรียกได้ว่าคนไทยภูมิใจมากๆนะครับใช่แล้วค่ะอ่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะอุ๊ยอันนี้มีข่าวลือหึงมาอยู่ดีๆบอกว่าสาวคนนี้เขาท้องแหละกับโบวี่อัธมาค่ะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เพราะว่ามีการแบบส่งแชทเป็นแชทหลุดแชทหลุดแชทหลุดจริงหลุดปลอมหรือยังไงอ่ะไปชมกันเลยค่ะเนี่ยเป็นแชทของคุณจิ๊บปกชาติที่เป็นเพื่อนสนิทกับคุณโบวี่นี่แหละมีแชทหลุดออกมาแบบนี้นะฮะคือเขาก็คุยเหมือนคุยเล่นๆกันโดยที่คุณโบวี่เนี่ยส่งรูปมามันคล้ายๆรูปพรีเวดดิ้งหรือเปล่าพี่บิวลองดูซิใช่รูปก็ดูคล้ายพรีเวดดิ้งจิ๊บก็เลยถามว่าแบบยังไงแล้วทีนี้คุณโบวี่ก็เลยตอบกลับมาไม่รู้ตอบจริงหรือตอบเล่นนะบอกว่าแหมท้องค่ะก็เลยรีบอ้าวสรุปยังไงพอตอบงี้ชาวเน็ตร้อนเลยฮะหน้าจอมือถือนี่สไลด์กันเป็นมือเป็นระวิงเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโบวี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วทีนึงว่าจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องเซอร์ไพรส์จากหนุ่มโอมว่าแหมจะมีการแต่งงานอยากจะขอแต่งงานอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องจัดการตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงเรื่องแต่งงานแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ในปีนี้ด้วยนะครับแต่ล่าสุดออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยคาดเดากันไปต่างๆนานาเลยก็ไม่รู้จริงหรือเล่นอ่ะบางทีเพื่อนก็มอยกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาแค่ไปถ่ายรูปกันแล้วรูปมันก็เหมือนจะเป็นพรีเวดแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนกันเขาแซวกันหรือเปล่ายังไงเรื่องนี้จะจริงหรือไม่อําหรือมั่วยังไงก็ต้องรอโบวี่กับโอมออกมาตอบนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยลูกไม่ใช่ลูกครึ่งสิแต่หน้าตาเหมือนลูกครึ่งมากๆนะก็คือคุณพิงกี้สาวิกานั่นเองที่ต้องบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่เฉยๆก็มีข่าวมากระทบซะอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมสื่อออนไลน์สื่อนึงเนี่ยได้โพสต์ข่าวนะครับแล้วก็มีการบอกว่านางเอกสาวตาโตอักษรย่อพอพานถูกอดีตสามีตีเนี่ยออกมาแฉว่าเหตุที่ต้องเลิกรากันไปเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ของนางเอกคนนี้ติดการพนันหนักทีนี้เนี่ยคนเขาก็เลยเข้าไปคาดเดากันไปต่างๆนานาสุดท้ายเนี่ยมาลงล็อกกับที่คุณพิงกี้ก็คือเป็นคุณพิงกี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นางเอกสาวตาโตพอพานพิงกี้มันก็ดูมีแววอยู่นะจะใช่ไหมด้วย
เออใช่ไหมแล้วก็แหมคุณแม่ใช้เงินเปลืองไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอะไรไงคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะแหมคอมเมนต์กันมาได้ SMS กันมาได้นะคะนักข่าวก็เลยไปถามเลยไปถามคุณพิงกี้เลยเนี่ยว่ายังไงรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวนี้ค่ะพิงกี้ว่าไงมั่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้สนใจนะเพราะว่าจริงๆมีข่าวอย่างเงี้ยมาบ่อยแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังบอกว่าจริงๆมันยุค2018แล้วนะค่ะถ้ามั่นใจจริงก็โพสชื่อจริงมาเลยใช่ไหมมาพิมพ์ชื่อย่ออย่างเงี้ยคือคุณพอทายไม่ถูกเนี่ยมันก็ฟ้องไม่ได้ไงถูกไหมคุณพิงกี้ก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมานักต่อนักแล้วนะฮะรวมไปถึงคุณแม่เองนะฮะที่เหมือนจะถูกพูดถึงในข่าวเนี้ยจริงๆคุณพิงกี้บอกคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่สตรองกว่าคุณพิงกี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยที่บ้านไม่เครียดกันก็ดีแล้วค่ะแหมว่าไปแล้วสาวพิงกี้ก็อยู่วงการบันเทิงมานานเนอะแล้วก็ข่าวแบบนี้น่าจะเคยมีมาสักระยะแล้วนะคะแต่ว่าพิงกี้นี่เป็นนางเอกคนนึงที่หูข่าวค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะครับเรื่องราวอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปค่ะครับผมมาถึงอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะคะที่โอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะเขาคบกันมาถึง6ปีแล้วค่ะกับคู่นี้นะคะกับน้ำตาลแล้วก็ไผ่ค่ะครับไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าสองคู่นี้ไม่ใช่สองคู่นี้สองคนนี้คู่นี้เขารักกันแล้วก็มีแบบโมเมนต์ชอบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็โชว์ความหวานออกสื่อกันอยู่บ่อยๆนะคะความรักก็ยังดูดีเสมอต้นเสมอปลายแม้จะผ่านไป6ปีแล้วก็ตามค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นวันเกิดของหนุ่มไผ่พาทิตย์นะคะงานนี้ค่ะสาวน้ำตาลพิจักขณาเนี่ยก็เลยขอจัดเต็มอวยพรวันเกิดให้แฟนหนุ่มซะหน่อยก็มีการโพสต์ภาพนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นลงใน Instagram ค่ะยาวนิดนึงบอกว่าสุขสันต์วันเกิดและวันดี6ปีนะจ๊ะแสดงว่าเขาขอเป็นแฟนกันตอนวันเกิดใช่วันเกิดด้วยแล้วก็วันขอเป็นแฟนวันเดียวกันเลยนะใช่แล้วบอกว่าเวลาผ่านไปไวเนาะลุงเนาะเป็นหนุ่ม35แล้วเจอกันตั้งแต่เลข2ตอนนี้ อายุอานามนำน้องไปแล้วจนน้องจะเข้าเลข3อีกคนแล้วขออวยพรวันเกิดก่อนขอให้พี่มีความสุขประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องในชีวิตรู้ว่าพี่เต็มที่กับทุกๆสิ่งที่รักที่ชอบลุยเลยลูกพี่แต่ลดลงหน่อยก็ดีจะได้มีเวลาว่างเยอะๆขอบคุณที่สนับสนุนกันเป็นกำลังใจให้กันดูแลกันมาตลอดดูแลเขาไปนานๆนะเขาอ่อนแอนี่มีอ้อนนิดนึงมีอ้อนนิดนึงตอนจบจ้าคือผมว่าหวานจริงๆนะแต่มันก็เป็นโมเมนต์พิเศษนะครับเพราะว่ามันวันเกิดด้วยแล้วก็ครบรอบ6ปีพอดีนะเพื่อนๆในวงการเนี่ยก็เข้ามาแหมมีทั้งแซวมีทั้งอวยพรกันเต็มไปหมดเลยใน IG ของน้องน้ำตาลนะครับคือนี่เขาโพสต์2คนเลยนะคุณไผ่ก็โพสต์ด้วยคุณน้ำตาลก็โพสต์ด้วยน่ารักจังเลยอะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังแล้วกันนะคะคุณไผ่ก็มีความสุขมากๆแล้วกันนะคะเอาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีข่าวค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะช่วงที่2ของบันเทิงซอย18ค่ะคุณผู้ชมมีอยู่กับเรา2คนนะคะโตและบิวตี้ค่ะครับคุณผู้ชมครับข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆนะครับสำหรับดารารุ่นเก่านะฮะอย่างพี่หนุ่มคงกระพันนะครับที่ล่าสุดครับคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้เองนะครับภรรยาสาวของพี่หนุ่มครับคุณอุ้มปณิสานะครับก็ได้ให้กำเนิดแฝดหญิงตัวน้อยนะฮะมาเป็นสมาชิกใหม่ของตระกูลแสงสุริยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับน่ารักเชียวนะคะแล้วแฝดน้อย2คนนี้ค่ะมีชื่อว่าน้องพริมพิมการดาแล้วก็น้องพราวพราวจินดานะคะโดยทั้งคุณแม่คุณลูกสุขภาพแข็งแรงดีค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถือเป็นโชคดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะจริงๆการคลอดลูกแฝดแบบนี้คือต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าที่เป็นลูกคนเดียวนะคือพี่หนุ่มเองเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับพาภรรยาเข้าโรงพยาบาลบ่อยกว่าเคสปกตินะไปอัลตราซาวด์อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าพบคุณหมอนี่แทบจะเรียกได้ว่าเดือนละ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวแต่ล่าสุดพอน้องทั้ง2คนออกมาปลอดภัยเนี่ยก็บอกว่าเจ้าตัวก็โล่งใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับนี่ไงเหมือนถูกหวย2เด้งเนาะได้ลูกสาวด้วยแล้วก็หวยน่ารักมากเลยค่ะครอบครัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปแสดงความยินดีกับพี่หนุ่มก็เชิญส่องได้เลยเนาะใน IG นะคะไปแสดงความยินดีกันได้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะมาฝั่งต่างประเทศกันบ้างกับสาวคนนี้ค่ะกวินเนตเพโทรนนะคะเคยแต่งงานกันไปแล้วรอบนึงแต่ว่าคราวนี้เนี่ย
นางแต่งงานอีกรอบนึงค่ะแหมบรรยากาศก็แบบเลิศๆนะคะดีเกินค่ะนี่เห็นไหมเขาก็มีลงไอจงไอจีโอ้ยแหวนคู่แหวนคู่อะไรก็ว่ากันไปเนาะนักแสดงคนดังฮอลลีวูดค่ะอย่างเฟเนตเพโทรค่ะก็ได้จูงมือโปรดิวเซอร์หนุ่มและซาวชาร์เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพิธีการแต่งงานเนี่ยเขาก็ทำกันที่บ้านของเธอค่ะที่อีสต์แฮมตันที่นิวยอร์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะโอ้ยน่ารักเนาะเห็นไหมคะต้องบอกว่าพิธีเรียบง่ายก็จริงแต่แขกรับเชิญเนี่ยต้องบอกว่าโหไม่ธรรมดาระดับเอลิสทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะมีอย่างเช่นนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ขวัญในภาพยนตร์อย่าง Iron Man นะฮะก็คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยก็มาร่วมงานด้วยนะครับรวมไปถึงคาเมรอนดีแอสสตีเวนสปิลเบิร์กก็มานะครับแล้วก็เจอร์รี่เซนฟิลด์เนี่ยก็มาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางเกเน็ตเนี่ยนะคะเขาก็ได้ประกาศมั่นกับสามีเมื่อ8เดือนก่อนค่ะหลังจากที่คบหากันมาสักระยะนึงประมาณ3ปีแล้วก็เกเน็ตเนี่ยเขาเคยบอกไปแล้วว่าเนี่ยเขาอ่ะจะแบบไม่อยากแต่งงานรอบที่2แล้วแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็มีงานแต่งงานน่ารักออกมานะคะแล้วก็เป็นงานน่ารักที่สวนหลังบ้านค่ะจริงๆต้องบอกทั้งคู่เนี่ยเคยแต่งงานมาแล้วคนละ1รอบนะอย่างของเกเน็ตเนี่ยก็แต่งงานกับนักร้องนำนะฮะคริสมาร์ตินนะฮะหรือนักร้องนำของวง Coldplay นั่นเองแต่ว่าก็ได้หย่าร้างกันมาแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยคุณเกเน็ตเนี่ยก็มีลูกกับคุณคริสมาร์ตินเนี่ยอยู่2คนก็คือคุณแอปเปิลนะครับอายุ14ปีแล้วก็โมเสสวัย12ปีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะคุณเกเน็ตก็ได้บอกว่าจริงๆเขากับคุณคริสเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นพ่อแล้วก็ในหน้าที่ของการเป็นแม่เนี่ยก็อย่างดีทั้งคู่นะครับน่ารักนะคะจริงๆเนี่ยบิวตี้ชอบมากเลยฝรั่งเนี่ยเวลาเขารักกันเขาก็รักกันมากแต่ว่าเวลาเลิกกันนี่นะคะถ้าเขามีความรับผิดชอบร่วมกันอย่างเช่นลูกเนี่ยเขาก็จะดูแลกันได้ไม่แบบไม่มาเกลียดกันหรือว่าแย่งลูกหรืออะไรอย่างนี้กันนะคะก็ถือว่าแหมเป็นเรื่องดีๆของดาราฝรั่งเนอะแล้วก็แหมมีงานแต่งงานงานวิวาครั้งที่สองแบบนี้ค่ะก็ขอให้ชีวิตรักประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะจริงๆขอให้เป็นงานวิวาครั้งสุดท้ายแล้วกันเนาะไม่ได้อยากแต่งงานบ่อยๆหรอกมีความสุขก็ดีแล้วค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงท็อปเรคคอร์ดนะครับเราจะพามาดูคู่จิ้นของวงการบันเทิงกันดีกว่าที่ต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกเป็นแค่คู่จิ้นนะแฟนคลับชอบไปๆมาๆกลายเป็นคู่จริงซะอย่างนั้นจะเป็นคู่ไหนกันบ้างเราไปชมกันเลยครับถึงพระนางคู่ขวัญในละครของบ้านเราก็ต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วซึ่งส่วนใหญ่แฟนๆก็มักจะเชียร์ให้คบกันนอกจอวันนี้เรามาดูกันว่า5พระนางคู่ไหนกันบ้างที่แฟนๆจับคู่จิ้นแล้วสุดท้ายก็กลายมาเป็นคู่จริงในช่วงท็อปเรคคอร์ดเริ่มกันที่ท็อปเรคคอร์ดอันดับที่5กับรุ๊กดนุพรและกบสุวนันท์คู่จิ้นในตำนานที่ร่วมงานกันครั้งแรกในละครลูกตาลลอยแก้วแฟนๆก็เชียร์ให้เป็นแฟนกันนอกจอซึ่งสุดท้ายทั้งคู่ก็ปิ๊งกันสมใจแฟนๆจนกลายมาเป็นคู่ชีวิตจริงพร้อมกับผลิตทายาทน่ารักอีก2คนด้วยล่ะค่ะอันดับที่4พุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฐยาถือเป็น2พระนางที่มีแฟนคลับเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันนอกจอเยอะที่สุดอีกคู่หนึ่งและวันนี้ความฝันก็เป็นจริงแล้วล่ะค่ะเมื่อทั้งคู่เตรียมเป็นว่าที่สามีภรรยาเพราะว่ามีแพลนที่จะร่อนกาแต่งงานในเร็วๆนี้แล้วอันดับที่3โตโน่ภาคินและนิชา ณัฐนิชาซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้เซอร์ไพรส์ขาจิ้นแบบสุดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเขาก็มีหนุ่มรู้ใจนอกจอแล้วแต่สุดท้ายเมื่อต่างคนต่างโสดก็เลยเปลี่ยนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงให้แฟนๆได้สมใจฟินไปตามๆกันเรคคอร์ดอันดับที่2หมากปรินและคิมเบอรี่ที่จับคู่ลงละครจนเปรี้ยงปร้างงานนี้ส่งผลให้ต้นสังกัดป้อนงานคู่กันแบบทีๆจนงานนี้จากคู่จิ้นก็เลยกลายเป็นคู่จริงไปโดยปริยายอ
และท็อปเรคคอร์ดอันดับที่1 ณเดชน์คุกิมิยะและยายาอุรัสยาสำหรับคู่นี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าการกระทำบอกเลยว่าคู่จิ้นเขาคิดกันไปไกลแล้วแถมงานนี้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เป็นใจไม่ทำให้ขาจิ้นผิดหวังกันอย่างแน่นอนล่ะค่ะโอ้ยตายแล้วอยากจะมีคู่จิ้นแบบนี้บ้างแล้วต่อมาจิ้นคู่พี่บิวตี้ไหมคะได้ครับไม่ปฏิเสธเลยไม่ปฏิเสธรีบเลยนะคะแหมคู่จิ้นหลายๆคู่นี่จากอยู่ดีในจออยู่ดีก็เป็นนอกจอแต่เขาก็คบกันนานนะแต่ละคนเนี่ยอย่างพี่กบอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อกับพี่บรู๊คเนอะก็โอ้ยสมัยเนิ่นนานแล้วนะคะถ้าแฟนละครสมัยนั้นก็คงแบบได้เห็นกันนะคะแล้วก็เนี่ยจนมาปัจจุบันนี้ค่ะมีทั้งหมากคิมแล้วก็ณเดชน์กับยาย่าโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเรียกว่ามีทุกยุคทุกสมัยแล้วเนอะคู่จิ้นเนาะใช่แล้วล่ะค่ะครับติดตามความคืบหน้ากันได้นะครับกับคุณธีระธัญญาอนันต์ผลคุณตะวันรุ่งเตี๋ยประเสริฐและคุณสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลในนิวหมายข่าวครับวันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะในบันเทิงซอย18วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ